ละเอียดอ่อนมากในเรื่องวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับประเด็นแบบนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นการ cultural appropriation ครับบางวัฒนธรรมเนี่ยมันโดนแบบลดทอนปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นว่าสร้างภาพจําที่มันไม่ใช่ส่งออกไปอะไรอย่างนี้อมนั่นแหละก็ยังไงก็ดูให้ดีๆแล้วกันนะครับ ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แพรแพรจ้า1 9 9 5เาค่ะปื้มครับผม1998เาครับผมหายไปนานมากกับความหนึ่งก็ใช่ตอนแรกโปรโมทสะดิบดีว่าเอาเป็นกิมมิกอะไรเงี้ยว่าเราจะต้องพูดทุกครั้งทีวสี่อีไม่มีจะหายไปเลยแต่ว่าวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมแหละเราก็จะมาคุยกันเรื่องเทรนเทรนเทรนเรื่องเทรนต่างๆโน่นนี่นั่นกระแสต่างๆเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างเมื่อต้นเดือนที่แล้วพี่ โอ้ยตื่นเต้นเลยอะอะไรวงการทีป๊เนาะก็กลับมาคึกคักแล้วก็ได้เกิดเพลงรีเมคเพลงหนึ่งที่อ่ะคนนั้นเราจะจากกันก็คือเพลง2021ราตีครับผมจริงๆจะบอกว่ามันเป็นกระแสที่ก็ค่อนข้างฮอตฮอตเลยใช่ก็คือเพลง2 0 2 2ราตีเนี่ย19ปีที่แล้วอ9ปีแล้วเป็นเหมือนเพลงชาติร้านเล่าเพลงนึง ยุคสมัยนั้นเนี่ยโด่งดังมากดังมายาวจะถึงยุคนี้เลยใช่จะบอกว่าไม่ใช่แค่ร้านเหล้านะทิงทอ่ะทุกวันนี้บางร้านยังเปิด,ยปดอยู่เลนะอยนะเพราะแบบมันดนตรีมันสนุกใช่<อ>มันมีความแบบสัมาติเลยนะเอเอใช่แล้วก็เวลาไปร้องคาราโอเกะก็ต้องมีเพลงนี้ใช่เ <laughs> มื่อยุคนั้นอ่ะก็เป็นการรวมศิลปินที่เป็นแบบ ตัวท็อปของยุคนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะใครบ้างนะคุณยายยหญิงาย่หญิงสองสาวชชน่าดอเจนนี่แคทเธอรีนลิสก็มีสมาชิกทั้งหมด5คนสองลาตีพอประกาศว่ามีการรีเมคคนก็เฝ้าดูว่าสมาชิกจะเป็นใครประกาศออกมาก็คือมีคุณแก้มแกตมคุณหวายสามิกาเซ่ที่โอ้โหเพลงดังหลายเพลงมากเบมากคนนี้บอกเลย คุณมิลิ์อ่ะแรปเปอร์ชื่อดังแล้วก็คุณบอสซัมแล้วก็ยังยังยังคนจริงจริงจะบอกว่าไอ้แก้มเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความแบบเสียงเออเสียงทรงพลังอยู่แล้วก็จะเป็นเมนไวท์จริงๆเนี่ยเขาอ่ะเป็นนางแบบแล้วก็เป็นแดนเซอร์ซึ่งเต้นเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปจริงๆเนี่ยเป็นไทยซูเปอร์โมเดล2012ด้วยนะอ๋อเหรอผมก็รู้เออใช่ใช่เป็นไทยซูเปอร์โมเดลด้วยแล้วก็ชนะด้วยนะในปีนั้นแล้วเช่นแล้วก็บอสซัมจริงจริงบอสซ เพราะว่าเหมือนแสดงให้เห็นว่า2 0 2พันลาตีอ่ะมันเป็นมีความ diversity ของใตามยุคสมัยมากขึ้นใช่มันคือความแบบปีนี้จริงๆที่ความหลากหลายมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะไรเงี้ยเออบอสซัมก็คือถือว่าเป็นจุดเด่นในเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหวายอย่างนี้เขาก็แซ่บอยู่แล้วในเรื่องการร้องการเต้นอะไรเงี้ยเสียงทั้งเต้นเออมินลิก็โอ้โหท่อนแร็ปอามารยังอารมารยังเป็นทนที่ติดตาตึงหัวผมมากใช่แต่ส่วนใหญ่พอฟังแล้วจะบอกมึงร้องอะไรวะ และดีที่เขาแบบลองแก้เรื่องคือพี่อะแอบขำเวช่ตอนแรกผมฟังครั้งแรกผมขำเลยท่อนนี้ผมชอบมากอ่ะมาเรียทีนี้พอเพลงออกมาก็มีกระแสมากมายคอมเมนต์หนาหูเลยว่าอะดนตีแปลกใหม่มีความแตกต่างจากเวอร์ชันออริจินอลบางคนก็บอกว่าชอบออริจินัลมากกว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยก็แปลกใหม่นีนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นดราม่ามากๆเลยของ2 0 2พลาตีก็คือเป็นเรื่องของ MV ที่เขาพูดกันว่ามันเป็นการฉกฉวยวัฒนธรรมใช่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในเรื่องวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับหนึ่ ฉากที่อยู่ใน MV ที่เป็นที่พูดถึงก็คือฉากที่คุณมิเิยเนี่ยตั้งอยู่ข้างหลังนักบวชที่กำลังนั่งอยู่อ่าใช่เขาเรียกว่าเป็นพรามหรือฤาษีนั่นเองตามศาสนาฮินดูครับผมมีชื่อว่าสตารูคนที่นับถือศาสนาฮินดูก็จะทราบกันดีว่าสถานะของพรามเนี่ยไม่ต่างอะไรจากบุคคลศักดิ์สิทธิ์กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะได้รับการนับถืออย่างมากในศาสนาฮินดูครับผมก็เหมือนที่เราแบบนับถือพระอะไรเนี่ยใช่หนึ่าพระง่ายๆก็จะเป็นแบบนั้นมันเหมือนกับว่าอาถ้าประเทศอื่นนำพระของเราที่เรานับถือเนีเนนนใความบบบัทิแ้ ก็จะดูไ <budgets> ม่เหมาะสมประเด็นแบบนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นการ cultural appropriation ครับตามดิกชันนารีของออกฟอร์ดเนี่ยได้ให้คำจำกัดความของวลีนี้ว่าความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เหมาะสมในการปรับใช้วัฒนธรรมประเพณีหรือวัฒนธรรมปฏิบัติจากแนวคิดสังคมอื่นเช่นเมื่อมีคนที่มาจากอีกวัฒนธรรมหนึ่งพยายามจะปรับใช้วัฒนธรรมอื่นโดยที่เขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานของวัฒนธรรมดังกล่าวความพยายามที่จะดึงเอาจุดเด่นของผู้คนในสังคมที่รู้จักวัฒนธรรมนั้นมาใช้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองเราใช้อย่างไม่ จริงๆมันไม่ใช่แค่ MV ของ2021ลาตีค่ะแต่ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์การฉกฉวยวัฒนธรรมอย่างเงี้ยกับสิ่งอื่นๆมาแล้วนอกจากในวงการเพลงวงการบันเทิงของเราเองอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ฟัง MV How You Like That ของ Black p i n k เมื่อ MV ถูกปล่อยมาเนี่ยมีคนนะครับสังเกตเห็นรูปปั้นของพระพิฆเนศอยู่ในฉากของลิซ่าครับคือโผล่มาแค่ประมาณแบบวิสองวิอยงอ่ะอยู่ตั้งอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าทำไมถึงนำพระพิฆเนศที่เป็นแบบว่า ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยทางค่ายก็ได้ออกมาขอโทษแล้วก็จัดการแบบตัดต่ออัปโหลด MV ใหม่หมายถึงว่าวิวไม่หายนะเป็นการแบบแ,บบแก้ไข MV ลงทันทีที่เห็นข้อความนั้นครับผม,มวงเคป๊อีกวงหนึ่งที่ประเด็นหนักเหมือนกันก็คือวงเชอร์รี่บ l ลเลครับผมเขาเนี่ยออกเพลงที่ชื่อว่า aloha oa อ,อ่ะเป็นเพลงแนวนสดใสแบบซัมเมอร์ฉากเนี่ยเป็นทะเลชายหาดอะไรอย่างนี้แต่ว่า ชื่อเพลงและเมลโลดี้ที่อยู่ในเพลงเนี่ยมันดันมีแบ็กกราวที่น่าโดทูเกี่ยวกับประเทศฮาวายครับคือไอเพลงอโลฮาโอเอเนี่ยออริจินอลเนี่ยถูกแต่งโดยสมเด็จพระราชินี ลีลีโอการลานีถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยพระองค์เนี่ยแต่งเพลงนี้ให้ประชาชนในขณะที่พระองค์ถูกกักขังในช่วงที่ประเทศฮาวายเนี่ยกังถูกประเทศอเมริกาค้นลมครับคือมันดาร์กมากอตอนนั้นอาจจะกําลังแบบมันสื่อถึงความหดห <c oughs> ู่ใช่ใความเศร้าโหมงในขณะที่เกิดแบบว่าการค้นลมทั้งหมดเนี้ยพระราชินีทรงถูกกักขังอยู่ในวงังก็ได้แต่งเพลงนี้ยยให้ประชาชนด้วยความคิดถึงและความสศกเศร้าชาวฮาวายเขาก็รู้เรื่องนี้ดี ใช่แต่ว่าวงเนี้ยได้นําชื่อเพลงและเมโลดี้ทํานองอ่ะไปใส่คือเอาเพลงชื่อเพลงแล้วเมโลดี้มาเลยเหรอเมันไม่เป็นการไม่มเหมือนหรอชื่อเพลงส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเหมือนกับท่อนท่อนเบรกแดน n c อ่ะเขาเอาเมโลดี้แต่เดาเดแเดาแต่เดาเดแเดาที่มันอ่านนึกออกพอจะนึกออกใไหมเขาคือคือไวท์มันอ่ะฟังแล้วเรารู้สึกรู้สึกถึงความเป็นฮาวายจริงๆริงแต่ว่าแบ็กกราวมันมีเรื่องราวสตอรี่อยู่ซึ่งทําให้ชาวฮาวายบางส่วนไม่พอใจครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง มาฝั่งตอนตกกันบ้างเซเลน่ากเมสครับผมเขาเนี่ยไปทำการแสดงเพลง Come and Get It ที <Hoo> ่งาน MTV v m a ปี2013ครับซึ่งเพลง Come and Get It เนี่ยเขาจะมีดนตรีที่มีความแบบว่าบอลิวูดนิดนึงในการแสดงของเขาก็จะมีการแบบว่าแต่งตัวแต่งหน้าเป็นจัดเต็มเลยเป็นอินเดียเลยแล้วก็มีการใช้ท่าเต้นที่แรงบันจัจมาจากบอลิวูดแต่ประเด็นมันอยู่ที่เซเลน่าเนี่ยแปะเครื่องหมาย บินดิหรือว่าจุดีแดงที่อยู่หว่างคิ้วเนี่ยกลางหน้าผากทำให้ผู้นำองค์กร The Universal Society of Hinduism เรียกร้องให้เซเลนาโกเมสออกมาขอโทษอะไรคือไอ้จุดสีแดงเนี่ยมันอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่เซเลนาอาจจะไม่ได้เข้าใจแล้วพอเอามาใช้ปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเออเดี๋ยวคุณใช้แบบไม่ถูกต้องนะมันผิดนะอะไรเงี้ยวงการเพลงอีกคนหนึ่งที่เกิดประเด็นเหล่านี้ขึ้นก็คือเคทตี้เพอร์รี่ครับในการแสดงเพลง Unconditionally ที่อเมริกันวิชั่งอะวอร์ดปี2013เคทตี้เพอร์รี่เนี่ยได้หยิ ชุดเกอิชาและเซตติ้งของประเทศญี่ปุ่นน่ะมาใช้ในการแสดงของเธอหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออสวยคือเขาหยิบมาเนี่ยแบบเต็มจัดเต็มมากทั้งเวที t, ทั้งแดนเซอร์เซตติ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าบางส่วนก็บอกว่าเป็นการโชว์สวยวัฒนธรรมเหมือนกันเพราะว่าใช้ท่าคงคข้นับหรือว่าใช้ท่าเดินที่แบบหยิบยืมมาจากท่าเดินของเกอิชาอะไรอย่างงี้บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่าวงการดนตรีพี่วงการอื่นก็มีเหมือนกันเช่นวงการแฟชั่นครับผมพี่รู้จักคุณคิมคาราเชียนไหมอ ได้เปิดตัวแบรนด์ชุดกระชับสัดส่วนของตัวเองออกมาขายนาเป็นเจ้าแม่แฟชั่นด้วยคือเปิดร้านขายพวกเสื้อผ้าด้วยจริงเขานทางบ้านแหละเออใช่เลยทางบ้านแต่ทีเนี้ยคิมดันตั้งชื่อชุดแบรนด์ชุดของตัวเองอะว่าคิมโมโนซึ่งมันคล้ายๆกับกิโมโนใช่เขาคงอยากล้อกับชื่อเล่นเขาแหละคิมคิมโมโนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาดันใช้ชื่อกิโมโนซึ่งมันไปตรงกับชุดประจำชาติของญี่ปุ่นครับพอคิมเนี่ยได้ออกมาประกาศในทว i ต t e อร์ปุ๊บก็เกิดกระแสตีกับทันทีก็คือมีคนญี่ปุ่นออกมา ไปตั้งชื่อแบรนด์ตัวเองได้ยังไงซึ่งแบรนด์ไม่ได้มีความญี่ปุ่นเลยก็มีแฮชแท็กเลยนะว่าคิมโอโนพอคิมเห็นก็ได้ออกมาที้แจงขอโทษแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นซากิมแทนก็แก้ไขกันไปนะครับอีกวงการหนึ่งที่เจอเรื่องแบบนี้บ่อยก็คือวงการภาพยนตร์พี่เชื่อไหมว่าค่ายยักษ์ใหญ่อย่างดิสนีย์เนี่ยเจอประเด็นเหล่านี้บ่อยมากเพราะว่าดิสนีย์เนี่ยเขามักจะแบบว่าอ่ะเจ้าหญิงเนี่ยมันก็มาจากแบบหลากหลายสัญชาติใช่ไหมล่ะย้อนกลับไปปีที่ผมเกิด1998ปดิสนีย์เนี่ยปล่อยภาพยนตร์เรื่องมู่หลานที เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ Disney, สัญชาติจีนเนาะเล่าให้ฟังก่อนว่ามูหลานนี่ะแต่เดิมเป็นตำนานจากบทกรที่ชื่อว่าลำนำมูหลานหรือว่า Balad of Mulan ครับเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่ปลอมเป็นชายเพื่อไปรับราชการแทนพ่อที่แกช่ชราพอดเรื่องก็คือคล้ายๆเดิมแต่ดิสนีย์เนี่ยได้ได้นำตำนานเนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้เป็น ภาพยนตร์ที่มันดูสนุกขึ้นแหละตัวละครบูชูเนี่ยในเรื่องอ่ะก็จะเหลือตัวเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็มีหน้าที่เป็นผู้ตีของเรียกวิญญาณของมาพุรุษซึ่งชาวจีนเนี่ยถือว่าไม่ให้เกียรติสัตว์ในตำนานเขามากเพราะว่าเหมือนกับแบบโอ้โหเป็นสัตว์ในตำเทพแต่ว่าเหลือแค่นี้เดือวตัวเนี้แล้วก็ต้องมาทำหน้าที่แบบดเลือดนน้อยเกินไปแล้วก็ลักษณะนิสัยของมูหลานอ่ะไม่ตรงกับนักษณะนิสัยของชาวจีนในในยุคนั้นคือมันจะมีฉากที่มูหลานอ่ะเหมือนวอยวายอะไรเงี้ยขึ้นเสียง หลักความกตัญญูของของจื้ออันนี้ผมอ่านมานะครับแล้วก็จะมีซีนตอนท้ายเรื่องที่เป็นมู่หลานสู้ชนะแล้วแ,แล้วฮ่องเต้อะโค้งคำนับให้มู่หลานซึ่งฮ่องเต้ตามประวัติศาสตร์ของจีนอะเป็นเหมือนสมุติเทพไม่มีทางโค้งให้คนธรรมดาแน่นอน ีนี้ถือว่าแบบผิดมากๆอะไรอย่างเงี้ยประเด็นนี้เป็นประเด็น Cultural Appropriation แน่นอน uh huh. เพราะว่าหยิบวัฒนธรรมของชาวจีนไปแต่ว่านําเสนอแบบไม่ถูกต้องหรือว่าผิดๆอันนี้ชัดเจนอยู่ภาพยนตร์ l i ฟ e a อคชั่ที่ออกมาในปีที่แล้วปี2020เดนี่ก็ได้ปรับแก้ให้มันตรงกับตำนานของุูหลานให้ ถูกต้องยิ่งขึ้นครับผมก็เป็นการแก้ตัวแต่ก็มีดราม่าอื่นๆนะมก็มีดราม่าอื่นๆที่ไปหาอ่านกันก็ได้เนาะเยอะแยะเลยอ่านแล้วลองกลับมาดูถึงฝั่งของบ้านเรากันบ้างดีกว่าบ้านเราก็มีบ้านเราก็มีเมื่อไม่นานมานี้เลยอย่างเกตกัน9ก้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โดนดราม่าเรื่องนี้ไปเหมือนกันกับทรงผมเขาเรียกว่าอะไรนะคอนโรเออคอนโรเหมือนคือตอนนั้นอ่ะเกสทําเพลงพักก่อน ก็คือเวอร์ชันโควิด19อะไรอย่างเงี้ยก็มีการแต่ตัวเพลงเนี่ยคือคนชื่นชอบมากเลยนะเห็นยอดวิวเข้าไปก็คือแบบแป,ป๊บเดียวคือแบบหลักร้านวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ใน MV ของเกดเขาถัก ถักทรงผมคอลโลอะไรเนี่ยแหละให้มันเข้ากับมูทที่เป็นฮิปฮอปแหละอ่าใช่คือด้วยความที่เกดก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงมากด้วยการที่รู้สึกว่าอ่าฮิปฮอปทำทรงนั้นมันก็จะดูเท่หดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีกระแสวิพา์วิจารณ์เยอะมากว่าเฮ้ยการทำทรงผมชกช่วยคนผิวสีใช่เออมันก็กลายเป็นดราม่าประเด็นร้อนแรงเรื่องทรงผมเนี่ยผมขยายความนิดนึงลวกันย้อนกลับไปเนี่ยเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าคนผิวสีเนี่ย ในอดีตเขาเคยโดนกดโดนข่มเหงโดน,นแบบว่าใช่<ห>ต่างๆ,ๆใช่ไหมครับทีเนี้ยท,ทรงผมเนี้ยธรรมาชาติของคนผิวสีอะผมเขาจะมีความหยิกใช่ไหม,มเขาจึงต้องทําคอนโดนหรือเดดร็อกเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตความให้ผมมันมันไม่ฟูเกินไปแต่ว่าบางสถานที่อะพี่เขาจะมีการแบบว่าถ้าคุณทําผมทรงเนี้ยเขาไม่รับสมัครนะเขาไม่รับเข้าทํางานนะเพราะว่าดูไม่เรียบร้อยเขาจะบอกว่าคุณกลับไปยืดผมให้ตรงเหมือนคนผิวขาวก่อนสมัยก่อนคือเขาทำเพราะเขาจําเป็นต้องทําแต่ในสมัยเนี้ยคนที่อยู่ในสัญชาติอื่นๆทั้งผิวคนขาวเอยคนเอเชียเอยทำเพาะแฟ มันก็จะทําให้เกิดความไม่สบายใจบางอย่างฝั่งตอนตกก็มีจัสตินบีเบอร์ก็เคยทำํำคิมคาราเชนที่ไม่ใช่เป็นคนผิวสีก็ทําความจริงเจตนาคือเขาอาจจะมองว่าสวยหรือ,<ช>รอแบบเท<ม>่อะ <ผม S 1> ไรอย่างงี้ได้ผมรู้สึกว่า้อยทั้งร้อยอ่ะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแค่ขาดความเข้าใจแล้วก็การตรากถึงว่าเรื่องราเบื้องหลังของแบบ วัฒนธรรมเหล่านั้นมันเป็นยังไงมันถึงเกิดประเด็นดรามา่านี้ครับใช่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงพอเวลาผ่านไปเรามีการ educate กันมากขึ้นว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะแบบจากที่เราเคยคิดว่าอ่ะบูลลี่เรื่องแบบนู่นนี่นั่นกันมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรารู้สึกว่าเออมันไม่สมควรแล้วใ,ในยุคสมัยใหม่เราควรจะแบบปรับตัวให้การวางตัวระหวังเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันเหมาะสมอาจจะสรุปแบบนี้แล้วกันนะคะที่เขาบอกว่าหลายอย่างเนี่ยวัฒนบางวัฒนธรรมที่เรามาเนี่ยมันถูกอัดแน่นจนเกินไปคือหมายถึงว่าคุณอาจจะทาถูกแหละแต่ัน่่ชวม ของเขาแล้วหรือบางวัฒนธรรมเนี่ยมันโดนแบบ,บลดทอนปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นว่าสร้างภาพจําที่มันไม่ใช่ส่งออกไปอะไรอย่างนี้อนั่นแหละก็ยังไงก็ดูให้ดีๆแล้วกันนะคะมีคําพูดหนึ่งเนาะที่เขาบอกว่าจงชื่นชมวัฒนธรรมอื่นด้วยการเป็นฝ่ายรับและไม่นําไปปรับใช้กับตัวเองถ้าไม่รู้สึกถึงเรื่องราวหรือเข้าใจวัฒนธรรมนั้นจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เห็นด้วยเนาะแล้วลองนํามาพูดกันจากดราม่าของ2021ลาตีก็ฝากไว้ด้วยกันว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ใช่ใช่ใช่ก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราหรือบางคนอาจจะเห็นด้วยกับเราหรือว่าอาจจะมีมุมมองอื่นๆก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะเนาะจริงๆอยากให้ทุกคนมาคุยกันมากเลยประเด็นนี้เราเห็นแบบดราม่าเยอะมากฝากพวกเราด้วยนะคะเด็กสมัยนี้พอดแคสต์ก็ถ้าวันนี้พูดอะไรที่แบบว่าละเอยอ่อนแล้วแบบผิดพลาดตรงไหนก็ขอภัยด้วยใช่ใช่ใช่พวกเราก็ถือว่าก็ทากานบ้านมาพอสมควรเหมือนกันเทปนี้คือกดดันมากเพราะว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนจริงๆอใช่อันไหนที่เราพ เดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ก็แล้วกันเนาะอขอบคุณมากทุกคนนะคะที่ติดตามของพวกเราตั้งแต่เทปก่อนยันเทปนี้แล้วก็อนาคตด้วยนะคะติดตามได้ที่บักกบูทีวีเนาะดูฟรีไม่มีอดดูแล้วจะกันจ้าบ๊ายบาย